สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kuten Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็เป็นวิดีโอตอนที่5นะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวิชาสุขศึกษาพละศึกษาซึ่งในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอวัยวะในช่องปากครับนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอวัยวะในช่องปากนะครับเราก็จะเริ่มจากภาพนี้ก่อนเลยนักเรียนดูนะอันนี้คือปากของเราซึ่งมันเป็นอวัยวะภายนอกใช่ไหมครับนักเรียนแล้วข้างในอ่ะมันก็จะมีอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟันลิ้นเหงือกนะครับอวัยวะต่างๆเหล่านี้ข้างในเราเรียกมันว่าอวัยวะในช่องปากครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีหน้าที่อย่างไรและมันทำงานอย่างไรก่อนอื่นครูต้องให้นักเรียนดูภาพนี้ก่อนภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าปากของเราเนี่ยถ้าไม่รับการดูแลอย่างดีนะครับหรือถูกต้องเราก็จะเกิดโรคต่างๆในช่องปากไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากนะครับโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับหรือว่าโรคแผลร้อนในเหงือกอักเสบโรคเหงือกรวมไปถึงการมีกลิ่นปากนะครับนั่นก็เกิดจากการที่เราดูแลสุขภาพอวัยวะต่างๆในช่องปากได้ไม่ดีซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือเราอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วนำความรู้เนี่ยไปดูแลรักษาอวัยวะต่างๆในช่องปากของนักเรียนให้ดีเพื่อสุขภาพปากของเรียนจะได้ดีนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปดูอวัยวะแรกกันครับนักเรียนตอบครูต้นหน่อยมันคืออะไรมันคือริมฝีปากครับนักเรียนริมฝีปากเราก็จะเห็นว่ามีทั้งบนแล้วก็ล่างใช่ไหมครับซึ่งหน้าที่ของริมฝีปากเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเปิดรับอาหารนะครับซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นผิวหนังที่บางๆเนาะแล้วมันแห้งง่ายด้วยนะหน้าหนาวเนี่ยเราต้องทาลิปมันใช่ไหมครับไม่งั้นพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นแผลพอเป็นแผลเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับถ้าไม่ดูแลรักษาให้มันเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ทรมานนะครับเป็นแผลบริเวณผิวหนังตรงเนี้ยเนาะเจ็บกว่าส่วนอื่นเลยนะครับแล้วอีกหน้าที่นึงเขาก็จะมีหน้าที่ในการเปล่งเสียงครับนักเรียนลองเกรงริมฝีปากตัวเองแล้วลองพูดครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนผมก็จะพูดในช็อตพูดในเรื่องพูดแล้วไม่รู้เรื่องไหมครับไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการเปล่งเสียงเป็นคำพูดออกมาถ้าเราปล่อยให้มันเคลื่อนไหวตามปกติมันก็จะได้ยินคำพูดแบบปกตินะครับแล้วก็เอาไว้ต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนอะไรครับเดี๋ยวครูเติ้ลระบายให้ดูละกันนี่ส่วนที่ครูเติ้ลถามคือตรงนี้นะครับมันคืออะไรครับนักเรียนมันก็คือเหงือกนั่นเองซึ่งเหงือกเนี่ยมีหน้าที่เป็นที่อยู่ของฟันนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นบ้านของฟันเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยป้องกันรากฟันอีกนะตรงนี้ก็คือรากฟันใช่ไหมครับเขาช่วยป้องกันรากฟันด้วยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอวัยวะต่อไปก็จะเป็นฟันครับนักเรียนซึ่งฟันเนี่ยก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับเป็นฟันแท้กับฟันน้ำนมนะครับชุดแรกของเราก็คือฟันแท้มันจะงอกตอนอายุเราประมาณ6เดือนแล้วมันก็จะงอกเรื่อยๆครับจนมันครบ20ซี่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะหลุดตอนอายุเราประมาณ6ขวบนะครับ6ขวบเราก็จะฟันก็จะเริ่มหลุดนักเรียนลองนึกซิว่านักเรียนฟันหลุดตอนอายุเท่าไหร่นะครับหรือเริ่มมันก่อนมันจะหลุดมันจะมีอาการโยกก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อยๆหลุดนั่นคือเป็นกระบวนการของธรรมชาติเลยนะครับพอมันหลุดไปมันก็จะมีฟันแท้งอกขึ้นมาในตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือฟันแท้นักเรียนสังเกตว่าชุดบนเนี่ยเหมือนกับฟันน้ำนมเลยนั่นแปลว่าถ้าฟันน้ำนมตรงนี้หลุดไปมันก็จะเป็นฟันใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นฟันแท้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้ครับนักเรียน
มันคือฟันกรามครับที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมนะครับทำให้ฟันแท้เนี่ยมีจำนวน32ซี่นะครับจากเดิมที่ฟันน้ำนมเนี่ยมี20ซี่ใช่ไหมครับพอเพิ่มฟันกรามเข้ามามันก็จะมีทั้งหมด32ซี่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าฟันแท้เนี่ยมีฟันส่วนต่างๆเนี่ยมีหน้าที่มีลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับเราไปดูอันแรกเลยฟันอะไรก่อนดีฟันตัดใช่ไหมครับนี่สีซี่สีขาวๆตรงนี้เรียกว่าฟันตัดใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งไอ้เจ้าฟันตัดเนี่ยนะครับนักเรียนมันก็จะมีลักษณะคมนะครับเพื่อเอาไว้ตัดหรือว่าแทะอาหารเนาะแล้วก็ฟันต่อมาก็จะเป็นฟันเคี้ยวใช่ไหมครับมีทั้งหมด4ซี่ด้วยกัน1 2 3 4นะครับฟันเคี้ยวสีฟ้าๆเห็นไหมครับสีฟ้าก็จะตรงนี้แต่ฟันจริงมันไม่ใช่สีฟ้านะมันสีขาวทั้งหมดนี้เป็นสีที่แบ่งให้ดูเป็นส่วนๆนะครับหน้าที่ของเขาก็มีเอาลักษณะของเขาก่อนนะลักษณะของเขาแหลมพอความแหลมเนี่ยมันก็สามารถฉีกอาหารได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็คือฉีกอาหารนั่นเองนะครับต่อจากฟันเคี้ยวก็จะเป็นฟันกรามน้อยใช่ไหมครับฟันกรามน้อยมีทั้งหมด8ซี่ด้วยกันนะครับฟันกรามน้อยก็จะมีหน้าที่หนูดูลักษณะของเขาใช่ไหมครับลักษณะของเขานี่ใหญ่ขึ้นมาจากฟันเคี้ยวแล้วก็ฟันตัดเพราะนั้นเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการบดอาหารครับแต่ทีนี้เนี่ยมันบดแล้วมันยังละเอียดไม่พอธรรมชาติเลยสร้างฟันอีกชุดหนึ่งขึ้นมาก็คือฟันกรามอะไรลูกกรามอย่างเดียวเนาะไม่ต้องกรามใหญ่เอาบอกครูอันนี้มันกรามน้อยอันนี้ต้องกรามใหญ่ไม่ต้องนะลูกกรามอย่างเดียวแต่ลักษณะของเขาว่าใหญ่กว่าฟันกรามน้อยนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาก็คือบดเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มันส่งเข้าไปในกระบวนการย่อยอาหารในระดับของโมเลกุลในระดับให้มันเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนในพอนักเรียนขึ้นป.3 ป.4 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 นะครับต่อจากฟันตรงนี้ก็จะเป็น อีกอวัยวะหนึ่งก็คือลิ้นครับนักเรียนตรงนี้นะครับในภาพคืออะไรนะครับในภาพคืออะไรบางคนตอบจมูกไม่ใช่นะลูกนะลิ้นนะครับนี่เอาตรงนี้ไม่ใช่เติ้ลวงให้ปั๊บลิ้นตรงนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการรับรสชาตินะครับถ้าลองนึกภาพนะถ้าเราไม่มีลิ้นหรือว่าเรารับรสชาติไม่ได้จะเป็นยังไงเรากินเกลือเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเค็มขนาดไหนใช่ไหมครับเราก็กินไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆใช่ไหมครับไตอะไรเงี้ยก็จะทำงานหนักเรากินน้ำตาลไปโดยที่ไม่รู้ว่าน้ำตาลมันหวานขนาดไหนเคยกินน้ำปั่นที่หรือกินอาหารหวานที่มันหวานมากๆไหมมันก็จะรู้สึกเลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายพยายามบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเลี่ยนอะไรเงี้ยครับรับมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีลิ้นเราก็จะรับสิ่งของพวกนี้ไปได้โดยที่ไม่รู้ปริมาณว่ามันพอหรือไม่พอใช่ไหมครับส่งผลเสียต่อร่างกายส่วนอื่นๆด้วยนะครับอีกหน้าที่หนึ่งของเขาก็คือเขาจะทำงานร่วมกับน้ำลายน้องเรียนเขาจะทำงานร่วมกับน้ำลายในการทำให้อาหารเนี่ยมันเป็นก้อนมันจับกันเป็นก้อนแล้วก็ส่งไปในหลอดอาหารได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้คือลิ้นเนาะก็จะครบอุ้ยกดผิดแล้วเอ้าจะกดยังลบโอเคหมดแล้วอันนี้คือลิ้นนะครับนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นอวัยวะต่างๆในช่องปากนะครับเริ่มจากปากใช่ไหมครับปากเนี่ยมีลิ้นฝีปากบนลิ้นฝีปากล่างแล้วก็ต่อจากปากลิ้นฝีปากมาเป็นเหงือกติดกับเหงือกเป็นฟันนะครับแล้วก็มีลิ้นคอยทำหน้าที่ในการรับรสแล้วก็คลุกเคล้าอาหารครบถ้วนนะครับตอนนี้9นาทีเนาะก็เดี๋ยวครูเติ้ลพยายามทำวิดีโอให้ไม่เกิน15นาทีอยู่ในระหว่าง10ถึง15นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อกันครั้งหน้าในเรื่องของการดูแลอวัยวะในช่องปากนะครับผมก็ท้ายชั่วโมงนี้ครูเติ้ลฝากตรงนี้หน่อยว่า
ใครที่ยังเข้าเรียนไม่ครบหรือไม่มั่นใจในตัวเองหรืออยากจะเรียนเพิ่มก็ได้นะอยากจะเข้าไปทบทวนบทเรียนเนี่ยนักเรียนเข้าไปได้ที่นี่ www.kuten.com ซึ่งคุณเติ้ลโพสต์ไว้ในไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีใต้วิดีโอด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่าใต้วิดีโอมีตรงไหนเนาะเมื่อนักเรียนกดเข้ามาในลิงก์นักเรียนจะเจอหน้านี้และนักเรียนจะเจอหัวข้อนี้ครับห้องเรียนคุณเติ้ลนักเรียนกดไปเลย1ทีเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเติ้ลเอายังลบก่อนอ่ะกดไปเลยปุ้งนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมนักเรียนนักเรียนก็เลือกห้องของตัวเองนักเรียนปอะไรครับปอ2นักเรียนกดเข้าไปที่ปอ2นะพอปอ2ปุ๊บนี่มันจะมีชุดการเรียนรู้ให้นักเรียนนักเรียนลองกดเข้าไปดูมันก็จะมีเอกสารที่ครูเติ้ลนำมาสอนนักเรียนเนี่ยเพื่อที่นักเรียนจะได้กลับไปทบทวนได้นะครับนี่แล้วมีเป็นอีบุ๊กให้ตรงนี้นะครับเปิดอ่านได้ในหน้านั้นเลยโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับแล้วต่อจากอีบุ๊กก็จะเป็นครูเติ้ลจะแบ่งชั่วโมงกิจกรรมในแต่ละครั้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงที่1 นะครับก็จะมีการรับชมวิดีโอมีทำแบบทดสอบมีตรวจสอบผลคะแนนแล้วก็ตรวจสอบการส่งงานใช่ไหมครับเราไปดูรับชมวิดีโอก่อนอ่ะปุ๊บกดเข้าไปรับชมวิดีโอเพื่อศึกษาหาความรู้นำความรู้นั้นมาทำในแบบทดสอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูเติ้ลชาแนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมให้ทำแบบทดสอบแล้วก็ดูลิงก์เสร็จทำแบบทดสอบกดเข้าไปทำแบบทดสอบอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะทำแบบทดสอบโอเคหัวข้อตรงนี้ครับตรวจสอบผลคะแนนใช่ไหมครับตรวจสอบผลคะแนนนักเรียนก็เข้าไปดูนักเรียนอยู่ห้องป.2/1อยากดูว่าหนูได้กี่คะแนนในชั่วโมงที่1หนูกดเข้าไปดูเลยลูกพึ่ม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 มาย่างมาย่างมาย่างยังไม่มาอ้าวมาแล้วดูคะแนนปั๊บปั๊บได้คะแนนเท่าไหร่ดูเสร็จแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็อยากจะตรวจสอบผลคะแนนตรวจสอบผลการส่งงานนะครับว่าส่งงานครั้งที่1หรือยังครั้งที่2หรือยังเอ๊ะเราลืมส่งครั้งไหนหรือเปล่าเรากดเข้าไปดูได้ครับสมมุติ2/1เอ๊ะเราลืมส่งงานครั้งไหนหรือเปล่านะเราเข้ามาดูปุ๊บก็จะบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ส่งงานครั้งไหนเราส่งงานครั้งไหนนะครับจะประมาณนี้ชั่วโมงที่2ก็เหมือนกันรูปแบบการเรียนพยายามทำครูตั้งก็พยายามทำรูปแบบการเรียนให้เหมือนเดิมนะครับนักเรียนจะได้สะดวกในการเข้าเรียนมากยิ่งขึ้นเนาะก็จะรวมเอาไว้แบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เนาะเป็นอีกช่องทางนึงในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เลยนะครับหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนตรงนี้ก็มีQR code line นะครับนี่เนาะ QR code line หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรตรงนี้ก็ได้นะครับสอบถามครูเติ้ลได้เลยนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในเรื่องของการเรียนและในช่องปากครั้งนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ